วัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับป้าเซมอีกแล้วนะคะเซมี่ชาแนลนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะเพื่อนๆจันทร์ที่30ตุลาคม2566วันนี้ป้าเซมก็ได้ต้องพาลุงไปที่โรงพยาบาลประจวบนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตอาการของลุงมิเชลนะคะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะว่าอาการมันดีขึ้นหรือแย่ลงแล้วก็เกิดเหตุการณ์ป้าเซมโดนแมงป่องก่อยนิ้วเพื่อนๆนิ้วกลางป้าเซมจะเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ป้าเซมก็จะยิ้มไม่ค่อยออกมาเพื่อนๆเพราะว่ามันปวดมากเลยป้าเซมแพ้แมงป่องแล้วมันก็เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนๆที่ป้าเซมโดนต่อยเดี๋ยวเสียงลุงจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าพี่สาวโทรมาถามไทยอาการจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อนๆยุงกัดป้าว้าวแล้วพ่อมีหูเดินฟอร์ตเต็มตั้มบอวันนี้ก็ไปตั้งแต่7โมงนะคะ7โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งกลับมาถึงบ้านเสียงดังเพื่อนๆแล้วทีเนี้ยคือแล้วป้าเซมอ่ะโดนแมงป่องต่อยนิ้วอ่ะตั้งแต่สตาร์ทจากบ้านเลยทุกคนแล้วนึกภาพดิที่ร้าน slowly ลุงชอบใส่อารมณ์ให้ใส่ให้ดีที่ร้าน slowly เดี๋ยวป้าเซมจะพูดต่อนะเพื่อนนะคือป้าเซมอ่ะโดนแมงป่องต่อยครั้งแรกเลยเนี่ยคือมันเกาะที่กระเป๋าอ่ะแล้วป้าเซมอ่ะสายตาไม่ค่อยดีใช่ป่ะมันสีออกน้ำตาลเหมือนกระเป๋าด้วยเราก็จะรูดซิปอ่ะแล้วนิ้วเราก็ไปโดนมันพอดีอ่ะมันก็ปี๊ดลงไปเลยอ่ะแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลอ่ะเราจะไปดูอาการของเรามันก็ไม่ได้ไงเราต้องพาลุงไปตรวจเลือดลุงไปตรวจเลือดแล้วทีเนี้ยคนไข้อ่ะตอนเช้าเยอะมากรอตอนตรวจเลือดนะเพื่อนๆประมาณเกือบ2ชั่วโมงและทีเนี้ยก็ต้องไปรอหมอมา10โมงเช้าแล้วพอตรวจทีนี้คนที่เป็นคนตรวจเลือดอ่ะเขาต้องตรวจค่าเลือดด้วยไงคะที่ว่าค่าเลือด INR ค่ะว่ามันปกติหรือว่ามันต่ำหรือว่ามันสูงทีนี้เขาไม่ได้เช็คให้ลุงก็ต้องกลับไปใหม่กลับลงไปตรวจเลือดอีกรอบนึงทีนี้ก็ต้องติดบ่ายเพื่อนติดบ่ายเสร็จอ่ะพอติดบ่ายโอเคป้าเซมก็ไปร้านขายยาบอกหมอว่าโดนแมงป่องต่อยขอยาหน่อยเขาก็จัดยามาให้คือป้าเซมก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนๆน่ะเคยโดนต่อยบ้างไหมแต่ป้าเซมอ่ะครั้งแรกในชีวิตเนี่ยมันปวดมากอ่ะมากมากไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะปวดแบบว่าปวดระบมตรงนิ้วอ่ะแล้วแม่เคยบอกไงว่าถ้าเราแพ้ตัวจะร้อนเลยนะป้าเซมก็กลัวตรงนั้นไงแล้วมันเหมือนเราไม่มีเวลามาเทคแคร์ตัวเราอ่ะเราต้องเทคแคร์ลุงก่อนเพราะมันต้องรันไปตามสเต็ปของลุงใช่ไหมล่ะเราก็ต้องรอนางพยาบาลเรียกลุงด้วยอะไรเงี้ยทีนี้พอได้ยามาป้าเซมก็ทานมันก็ไม่หายแล้วมันแบบมันโดนสะกิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ช็อตอ่ะอิเล็กทริกมันช็อตเลยนะเพื่อนๆแล้วทีนี้พอบ่ายโมงกว่าก็ได้ตรวจประมาณเกือบบ่ายสองโมงสรุปแล้วค่าเลือดต่ำต้องเพิ่มยาละลายลิ่มเลือด
ทีนี้ลุงก็ได้ยามาเป็นตับเลยเพื่อนๆแล้วหมอก็เลยบอกว่าจันทร์หน้าต้องมาตรวจเลือดใหม่นะว่าค่าเลือดมันคือเขาจะคอนโทรลให้มันเป็นระดับ3มาเลข3ตอนนี้ของลุงมันแค่ 1.5 คือมันต่ำเกินทีเนี้ยวันจันทร์หน้าก็ต้องไปใหม่ทุกคนแล้วป้าเซฟนะปวดแขนปวดนิ้วมากคือมันดีโชคดีมันไม่ขึ้นมาตรงนี้มันอยู่แค่ตรงนี้มันปวดมันย้ายไม่ออกเลยเพื่อนๆมันโดนไม่ได้เลยอ่ะป้าเซมก็ไปซื้อแซมบักอะนะทาแล้วก็กินพาราแล้วก็กินยาที่ร้านขายยาให้มาที่ว่าแก้ปวดระดับรุนแรงอะป้าเซมก็จัดไปเนี่ยแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังปวดอยู่เนี่ยตอนเนี้ยจะ2 ทุ่มแล้วเพื่อนๆมันยังปวดอยู่เลยอ่ะแล้วป้าเซมก็เลยถามป้าข้างบ้านว่าป้าเคยโดนแมงป่องต่อยอ่ะป้าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยป้าก็เลยบอกว่าอ๋อป้าเซมแพ้ทีเนี้ยเดี๋ยวมันต้องรอเป็นวันน่ะไปถึงตอนที่เวลาที่มันโดนอ่ะมันถึงจะหายโหแล้วป้าเซมไม่รู้นะเพื่อนๆไปล้างจานอ่ะมันโดนน้ำเพื่อนๆมันปวดมากเลยไปล้างจานอ่ะแค่ล้างจานแล้วน้ำมันกระแทกอ่ะเป็นอะไรที่เครียดมากเลยอ่ะปกติอ่ะเวลาเรารอหมออ่ะรอคิวลุงก็เริ่มหิวใช่ป่ะปกติป้าเซมจะต้องไปเซอร์วิสซื้อน้ำซื้อโอวัลตินอะไรเงี้ยซื้อแบบคุกกี้ซื้อขนมอ่ะมาให้ลุงลองท้องอะไรเงี้ยแต่วันนี้ป้าเซมนั่งหน้างอป้าเซมไม่มีอารมณ์ไปลุงก็รู้ไงแต่ลุงอ่ะลุงเคยโดนต่อยนะเพื่อนๆแต่ว่าลุงไม่แพ้ลุงแบบหรือว่ามันโดนน้อยก็ไม่รู้แล้วเราหน้าเราก็งอใช่ป่ะลุงก็บอกว่ามันยังไม่หายหรอป้าเซมแบบเครียดมากเลยป้าเซมไม่มีอารมณ์แบบเดินลงไปข้างล่างเลยอ่ะคือมันอยู่ชั้น2ค่ะที่เรารอหมอลุงต้องลงไปซื้อของมาให้ป้าเซมกินแล้วลุงกินเหนื่อยใจมากเลยวันนี้มันเป็นไรไม่รู้อ่ะมันคือป้าเซมไม่รู้ว่าเพื่อนๆโดนกันบ้างเปล่าอะไรเงี้ยป้าเซมก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังคือเหมือนแบบโดนเนี่ยมันปวดมากปวดกอไก่เยอะๆอ่ะแล้วไหนจะลุงอีกโอ้โหอันนี้ลุงก็โทรคุยกับพี่สาวค่ะเขาก็โทรมาถามไทยอาการว่าลุงเป็นยังไงแต่ลุงก็เวลาลุงคือลุงเขาลุงบอกขอโทษเวลาลุงพูดอ่ะลุงไงได้ยินข้างเดียวไงหูแกไม่ดีตั้งแต่กำเนิดข้างนึงแกได้ยินข้างเดียวแกก็จะพูดเสียงดังนะเพื่อนๆนะวันนี้ป้าเซมก็เลยมาอัปเดตให้ฟังนะหมดไป1วันกับโรงพยาบาลนะตอนนี้ป้าเซมก็มีเพื่อนลุงกับป้าก็มีเพื่อนใหม่เป็นคุณหมอ เขาๆออกเป็นว่าเล่นวันนี้ก็มาทำคลิปบอกเล่า90นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ